ก็คือวันนี้เรามาเจรจากันในฐานะการเช่าบ้านแล้วก็ทำบ้านเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้การเจรจาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะทางคุณจิวก็ในฐานะของผู้เช่านะคะถึงแม้ว่าคุณจิวอาจจะต้องเรียนตรงนี้ว่าคุณจิวก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าคุณจิวก็ยอมรับนะคะในส่วนของเรื่องการทำบ้านเสียหายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะต้องหลังจากนี้ค่ะก็จะต้องนัดกันนะคะแล้วก็หาช่างของทั้งสองฝ่ายไปช่วยกันตีราคานะคะพอเราทราบราคาตรงกลางแล้วอะค่ะก็หาช่างมาทำตรงนี้นะคะคุณจิ๋วก็บอกว่าก็จะพยายามดูแลตรงนี้ให้นะคะจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยไหมคะคุณจิ๋วก้องก็รับผิดชอบค่ะทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะรับผิดชอบยังไงบ้างคะก็ตามที่คุณนุกบอกเลยได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นุกบอกว่า5ล้านใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องหาช่างนะคะเข้าไปลงประเมินจริงๆนะคะแล้วก็ต้องมีช่างของฝั่งคุณจิวด้วยเพื่อที่จะหาราคาตรงกลางนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่างแต่ละเจ้าก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็หาราคากลางค่ะแล้วก็อาจจะหาช่างตรงกลางหรือช่างคนไหนที่รับกับราคาตรงนี้ได้ก็เป็นผู้ทำงานตรงนี้ไปนะคะมีกำหนดระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่ตอนนี้เรายังไม่ได้กำหนดระยะเวลาค่ะก็เป็นการลอมชอมทางเราก็เห็นว่าทางคุณจิวเนี่ยต้องบอกว่าอย่างน้อยก็แสดงความจริงใจโดยการที่เข้ามาคุยกับเราเนาะค่ะติดต่อเข้ามาคุยกับเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็น่าจะให้โอกาสคุณจิวเพราะเขาก็ได้แสดงความจริงใจที่จะแบบมาหาเราอะนะคะก็คิดว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลากันตายตัวแต่คิดว่าเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยเพราะคุณจิวขอว่าถ้าคุณจิวได้ช่างของคุณจิวสะดวกแล้วเนี่ยจะรีบนัดมาเลยเราก็จะรอคุณจิวนัดทำการนัดใหม่อีกทีอันนี้คุณจิวติดต่อมาเองเลยใช่ไหมคะว่าจะขอรับผิดชอบติดต่อค่ะติดต่อคุณนุ๊กตลอดค่ะแล้วก็ได้คุยกันก่อนที่จะมาก่อนหน้านี้เราได้ทราบไหมคะว่าที่บ้านได้มีแบบการเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทราบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เคยเวลาเข้าไปหาลูกก็จะเข้าไปแต่ข้างหน้าไม่เคยขึ้นข้างบนไม่เคยเข้าไปข้างในเข้าไปก็บางทีก็ไม่เห็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้เห็นข่าวตกใจสภาพบ้านที่เปลี่ยนไปไหมครับก็ตกใจค่ะเราทราบมาก่อนไหมคะว่าลูกชายเปิดเป็นโรงงานผลิตยางปกติเขาไม่ได้เปิดเป็นโรงงานผลิตนะคะเราก็ไม่ได้ทราบเขาก็เป็นแบบแค่ซื้อมาขายไปในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นคลิปที่เขาย้อมผลิตยางอยู่ไหมคะถ้าเห็นสดเลยไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าแบบนี้มันเป็นเหมือนคลิปแบบที่เขาเล่นกันหรืออะไรกันแล้วก็มีคนแอบถ่ายแล้วก็เอาไปทำอย่างกรณีที่มีคนเข้ามาขนของจากบ้านพี่นุกไปอะค่ะอันนั้นก็คือเป็นลูกน้องของน้องเพชรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลูกน้องน้องเพชรเป็นใครที่มาขนของในบ้านตอนนี้เราทราบตัวแล้วแต่ว่าไม่สามารถบอกข่าวได้ถ้าเกิดสมมติออกไปทางข่าวเขารู้ตัวอาจจะหนีไปก็ได้ค่ะแต่ก็น่าจะเป็นคนที่เคยอยู่ในบ้านไหมคะเพราะมีกุญแจทุกอย่างเลยแต่ก่อนเขาเคยเป็นช่างมาซ่อมรีโมทให้ที่บ้านแล้วเขาก็เคยไปเป็นลูกน้องเก่าของเพชรเรื่องจริงแต่ตอนนี้เขาย้ายค่ายแล้วค่ะย้ายไปอยู่ค่ายอื่นย้ายค่ายคือยังไง ย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะแสดงว่าเราก็มีปัญหาภายในกันปัญหาภายในอันนี้ไม่ทราบนะแต่ทราบว่ามีคนคิดแบบแกล้งน้องอะค่ะเป็นผู้มีอิทธิพลละกันแล้วมีของเราเสียหายไหมคะเพราะอยู่เขาเข้ามาขนของในบ้านไปเยอะแยะมันก็ต้องเสียหายอยู่แล้วค่ะแสดงว่าจนถึงวันนี้เราก็ไม่เห็นคอมพิวเตอร์ไม่เห็นอะไรในบ้านที่ถูกขนออกไปไม่เห็นนะคะเพราะว่าคุณนุกก็เห็นมากคนที่เอาไปนะคะคนที่จะเป็นพยานบุคคลได้ดีก็คือคุณนุกค่ะแล้วเราได้คุยกับลูกเรายังครับว่าทำไมถึงได้ทำบ้านเขาเป็นอย่างนั้นก็คุยกับเขาบ้างก็ถามเขาว่าทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาแบบฝึกย้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำออกขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรเพราะไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวอะไรเขาเลยไม่ค่อยได้เข้าไปบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีแบบซื้อกับข้าวส่งเข้าไปให้อะไรไปให้ก็ให้เด็กไปส่งไม่เคยเข้าไปเองเลยนานๆจะเข้าไปทีเพราะเราก็ทำงานส่วนตัวของเราเหมือนกันก่อนหน้านี้มันมีเรื่องการเสพยาเสพติดกันในบ้านด้วยค่ะเราทราบมาก่อนไหมคะไม่ทราบแต่ว่าพอจะทราบวัดบ้างว่าเด็กบางคนพอย้ำว่าบางคนนะคะเสพกันเองเราก็เคยรู้เคยแบบไปว่าเขาบอกว่าแต่ว่าเราไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาเสพเคยรู้ว่าเอ้าทำไมมีคนมาบอกว่าเราเสพยาหรออะไรเงี้ย
อย่าให้เห็นนะถ้าเห็นเนี่ยจะไล่ออกจากบ้านนะซึ่งไม่มีใครไปบังคับให้เขาเสร็จยานะคะเขาเสร็จเองค่ะแต่ยืนยันว่าลูกชายเราไม่ได้มีส่วนในการเกี่ยวข้องทั้งสองอย่างทั้งถุงมือยางแล้วก็ยาเสพติดอันนี้ไม่แน่ไม่ใช่คือไม่รู้ดีกว่าเพราะว่าแต่คือรู้มาก็คือแบบมีเด็กในบ้านพวกแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาโทรบอกว่าน้องที่เข้าไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยโทรไปด่าเด็กในบ้านเงี้ยค่ะว่าอย่าให้เห็นนะอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใครบังคับเสพยาแน่นอนอย่างที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะไม่จริงแน่นอนค่ะพี่นกจะป้องกันบ้านยังไงคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองของเราแล้วเราจะหลังจากนี้ไปจะเปิดให้เช่าอีกครับหรือว่าไม่ให้เช่าแล้วค่ะจริงๆก็ยังคิดอยู่สองอย่างนะคะคืออย่างแรกถ้ากลับไปอยู่เนี่ยข้อดีมันก็มีค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ทำดีๆแล้วก็อยู่ก็เจริญนะคะช่วงที่อยู่ก็ค่อนข้างจะเฮงทีเดียวนะคะแต่ว่ามันก็ใหญ่เกินไปอะค่ะก็ยังคิดอยู่อาจจะเป็นการให้เช่าอย่างเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอทางคุณจิวอะค่ะประสานแล้วก็ทำปรับปรุงบ้านให้เรียบร้อยอะค่ะแล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีว่าเราจะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่เองหรืออาจจะยังให้เช่าอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วก็มีผู้เช่ารายดีๆอะค่ะก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ว่าทำบ้านพังทุกคนนะคะตอนนี้ได้กุญแจคืนมาหมดยังไม่ครบค่ะแต่ว่าทางคุณจิวก็บอกว่าน้องทำหายไปแล้วก็มีบางส่วนที่น้องได้ค่ะช่างที่ทำกุญแจคือเม่นอะค่ะคือคนพูดได้เหรอคะพูดได้ไหมคะไม่ต้องพูดชื่ออ่ะช่างที่ทำกุญแจเรารู้ว่าเราทราบว่าเป็นใครอะค่ะแล้วก็เขาเคยมาทำกุญแจที่บ้านแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบเขาสามารถทำประตูได้โดยที่ไม่ต้องใช้รีโมทอยากพี่น้องจะเคลียร์ตรงไหนมันเสียหายบ้างครับผมที่เราต้องรีบซ่อมแซมอะครับเพราะจริงๆเราก็อยากจะรีบซ่อมนะคะเราก็เชื่อว่าทางคุณจิวก็น่าจะอยากที่จะรีบซ่อมเพราะว่าของหลายอย่างก็อยู่ทางในบ้านเรานะคะแล้วก็ตัวเราเองเราก็อยากจะให้ซ่อมเพราะว่าถ้าคิดเป็นรายวันที่เราเสียโอกาสในการสร้างรายได้มันก็มีอยู่นะคะทุกคนก็คงอยากจะให้ซ่อมให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็ต้องรอทางคุณจิวว่าคุณจิวจะนัดช่างได้เมื่อไหร่อันนี้มีการเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากนอกเหนือจากค่าซ่อมไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจอะค่ะคือในส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าหนูก็ไม่ทราบว่าคุณจิวเนี่ยได้รู้เห็นมากน้อยแค่ไหนกับการกระทำของลูกแต่ถ้าในฝั่งที่เราได้รับทราบมาจากคุณจิวหรือแม้แต่ตัวเราก็คิดว่าบางทีเนี่ยเราเป็นแม่คนอะเนาะค่ะแล้วก็ตามเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวลูกอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเงี้ยก็พยายามจะเข้าใจในส่วนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับค่าเสียหายที่มันเพิ่มเติมจากตรงนี้ที่มันไม่เกี่ยวกับการทำบ้านเราก็ไม่อยากจะไปเรียกร้องอะไรจากคุณจิวก็คือที่คุยกับคุณจิวก็พูดกับคุณจิวเลยว่าเราไม่ได้อยากได้กำไรเนาะจากการซ่อมบ้านในครั้งนี้อย่างน้อยขอให้มันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมหรือสภาพที่คนเขาเข้าอยู่ได้เลยนะคะวันนี้สบายใจมากขึ้นไหมเพราะวันแรกที่มูค่อนข้างจะเครียดใช่ไหมคะก็วันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิติหนึ่งที่อย่างน้อยเราก็ได้คุยกันระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ต้องรอต่อไปว่าช่างของคุณจิวจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคะอันนี้ถือว่าติดใจไม่ติดใจอะไรแล้วก็เรียกว่าต้องดูกันต่อไปดีกว่าค่ะเพราะอย่างในส่วนของนุ๊กมีอีกหลายส่วนที่จะต้องทำงานเยอะมากเลยค่ะตอนนี้กองปราบก็เรียกมานะคะก็ต้องเข้าไปให้ปากคำกับกองปราบอีกก็เป็นอีกคดีนึงอีกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของพูดเขาเรียกอะไรการลักทรัพย์เนาะคะที่นุ๊กก็จะต้องมาชี้ตัวเพราะนุ๊กเป็นคนเห็นว่าใครเนี่ยที่เข้าไปหยิบของในบ้านที่เห็นหน้าตาเลยนะคะก็ต้องมาเป็นพยานแล้วก็ชี้ตัวคนที่ลักทรัพย์นะคะซึ่งคนลักทรัพย์นะเขาก็จะต้องไปสืบกันอีกทีว่าใครสั่งมาอันนี้เห็นจากไหนก็คือเราเข้าสวนไปเลยค่ะตอนที่เราขับรถเข้าบ้านเนี่ยใช่ใช่ค่ะของอาญาถ่ายไปใช่ที่มีของหายไปมีอะไรบ้างคะวันนั้นที่หายไปนอกจากเครื่องซักผ้าของที่ตำรวจอาญาไว้จริงๆเรามีหลายส่วนนะคะมีน้ำยาซักผ้าที่เป็นสารตั้งต้นน้ำยาซักผ้าที่เอาไว้ฟอกถุงมือนั้นก็หายไปเยอะนะคะแล้วก็ตัวถุงมือที่บรรจุกล่องเรียบร้อยแล้วอยู่ในลังใหญ่สามสี่ลังก็หายไปนะคะเสื้อผ้านะคะของน้องเพชรนะคะหายไปเสื้อผ้าของน้องสาวน้องสาวไม่ได้อยู่ที่นั่นค่ะน่าจะเป็นแฟนน้องเพชรที่หายไปค่ะก็จะเป็นเรื่องเสื้อผ้ามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะแล้วก็มีiPad นะคะ
ได้ว่าหลังจากนี้เราจะไม่ดำเนินคดีในส่วนของการไม่บ้านเสียหายอะไรแล้วครับจริงๆแล้วเราลงบันทึกประจำวันอย่างนี้มันเป็นแท่งเนาะค่ะถ้าจะดำเนินคดีเนี่ยมันก็แค่นี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรื่องเนี้ยถ้าเราคุยกับคุณจิลแล้วถ้า worst case แล้วยังไม่จบเลยไงขอโทษทีค่ะถ้า worst case แล้วไม่จบเนี่ยเราก็ต้องไปจบที่ศาลละตอนนี้เพราะว่าในฝั่งของเรากับคุณจิลในส่วนของตำรวจเนี่ยก็สิ้นสุดละแต่ว่านุกก็อย่างที่บอกมีอีกหลายคดีเลยไม่ว่าจะเป็นทางกองปราบนุกต้องไปนะคะต้องมาชี้ตัวผู้ต้องหาเพราะเดี๋ยวเขาจะทำการจับละแล้วเราต้องมาชี้ตัวว่าใช่บุคคลนี้ไหมที่เข้าไปหยิบของในบ้านอย่างวันนี้คือมาลงบันทึกประจำวันเพื่อไก่เกลี่ยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ก็คือมาลงบันทึกประจำวันเพื่อไก่เกลี่ยกันแต่ที่นี่เป็นโครงการที่บ้านเรามีของมีอะไรครับทำไมคนอยู่ไปได้จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าทำดีๆก็เฮงนะคะตอนลูกอยู่ก็เฮงมากเลยค่ะตอนนั้นแบบเฮงแค่ไหนครับก็นอนอยู่เฉยๆเงินเข้าอะไรเงี้ยไม่ได้ทำงานนะคะตอนนั้นช่วงที่ปีนผ้ามีซิกแพคออกกำลังกายทุกวันแต่ตอนนั้นเนี่ยมีรายการเคเบิลเป็นเจ้าของนะคะ8รายการนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ฮอตที่สุดของเคเบิลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เคยวิ่งหาลูกค้าเลยมีแต่ลูกค้าแบบพอเปิดจองปุ๊บลูกค้าจองเวลาหมดเลยนะคะวันช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ทำอะไรนอกจากออกกำลังกายแต่พี่เขาบอกว่าใครพอมาเช่าทีไรภาพเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดดีก็จะไปเร็วก็ส่วนมากถ้าทำอะไรผิดกฎหมายอะค่ะจะอยู่ได้ไม่ถึง 2-3 เดือนเลยอะค่ะก็จะได้ออกไปเลยค่ะแต่เราก็มีผู้เช่าที่เป็นเพื่อนกันนะคะอยู่แบบต่างจังหวัดแล้วก็ตามไปเที่ยวหากันอยู่มีโอ้ค่ะจริงๆบ้านเรามีของดีอะไรไหมครับผมก็อยากจะย้ายกลับไปอยู่เหมือนกันนะคะลึกๆพอคิดเรื่องนี้ก็เออหรือจะย้ายกลับแล้วจะบอกว่าหวยออกจริงๆด้วยเลขที่บ้านเลขที่บ้านเป็นเลขวันเกิดของนุกและเลขท้ายรถค่ะหวยออกที่นุกค่ะทั้งบนทั้งล่างนะคะแสดงความยินดีด้วยไม่ได้ซื้อค่ะพอซ่อมบ้านเสร็จพี่เราต้องทำบุญใหญ่ค่ะเอาให้ซ่อมเสร็จก่อนดีกว่าไหมคะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเท่าที่เรานัดกันเนี่ยเฉพาะประเมินก็กุมภาเนาะค่ะนี่แค่ประเมินตกลงราคาในเบื้องต้นเนาะค่ะเบื้องต้นคือเริ่มกุมภาภายในต้องสิ้นสุดภายในกุมภาซึ่งกว่าจะตกลงราคาแล้วกว่าจะซ่อมกันเสร็จเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะอย่างนี้พอเกิดการมีได้คุยกับสามีกับลูกนี่ว่าจะย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าไหมก็มันเราคือนุ๊กก็ไม่ได้ชอบใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยค่ะคือนุ๊กชอบอยู่กับลูกแล้วก็อยากให้ลูกอ่ะแบบมีทำเองทำอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไม่ต้องมีแม่บ้านมีอะไรคือเราอยู่กันแบบนี้แบบสบายๆดีกว่าแล้วเราก็เซฟค่าใช้จ่ายด้วยเนาะค่ะเราเอาเงินตรงนี้ไปให้ลูกเรียนหนังสือดีกว่าเรื่องนี้ครับขอสาระเรื่องคดีนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าตัวคุณอภิษฎได้รับการประกันตัวหรือเปล่าอันนี้ขอยังไม่ตอบได้ไหมคะเดี๋ยวขอคุยเรื่องตรงนี้ให้จบก่อนคือตอนนี้ตำรวจได้ประกันตัวหรือว่านำเข้าศาลนำเข้าศาลค่ะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าประกันค่ะในวงเงินเท่าไหร่ครับไม่บอกได้ไหมคะพี่นักศึกษาในส่วนของที่มูก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นเอเจนซี่เกี่ยวกับปล่อยเช่าวันนี้ต้องมีการเข้ามาพูดคุยด้วยครับหรือว่ายังไงก็เอเจนซี่ตอนนี้ติดต่อเข้ามานะคะว่ายังอยากให้เช่าบ้านอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเอเจนซี่ก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นเอเจนซี่ที่ดีนะคะอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันทำงานดีค่ะก็ติดต่อเข้ามาในเรื่องของให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายการให้เช่าอยู่เสมออยู่แล้วนะคะถึงไม่มีเคสนี้ก็ตามพอมีเคสนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ขอเข้าไปในบ้านไปประเมินดูความเสียหายด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใจเย็นๆนะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาช่วยดูให้